สวัสดีครับตอนที่8นะครับการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการ1ตัวแปรโดยระเบียบวิธีนิวตันรับสันวัตถุประสงค์ในตอนนี้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงระเบียบวิธีนิวตันรับสันเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างและความแตกต่างของการเลือกค่าเริ่มต้นของระเบียบวิธีนิวตันรับสันและ เพื่อให้ผู้เรียนทราบขั้นตอนวิธีเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในวิดีโอตอนนี้นะครับเราจะมาศึกษาวิธีการหาผลฉเฉลยของสมการ1ตัวแปรโดยระเบียบวิธีนิวตันรับสารกันนะครับจากรูปเราจะเห็นว่าผลฉเฉลยหรือว่ารากคำตอบของสมการ f(x) เท่ากับ0ก็คือจุดที่เส้นโค้ง f ตัดกับแกน x นั่นเอง ในที่นี้นะครับเราจะสมมุติให้เป็นตัวอัลฟาโดยที่อัลฟาเป็นจุดที่เส้นโค้งตัดกับแกน X เพราะฉะนั้น f ของอัลฟามีค่าเท่ากับ0นย์นะครับต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนของระเบียบวิธีนิวตันรับสารกันนะครับเราจะให้ x 0เป็นค่าเริ่มต้นจากนั้นเราจะคำนวณหาค่า y 0 เท่ากับ f ของ x 0เราจะได้จุด x y0 y 0มานะครับเราจะหาสมการเส้นตรงที่สัมผัสกับจุด x 0 y 0นั่นคือสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด x 0 y 0และมีความชันเท่ากับ f พรามของ x 0นั่นเองซึ่งสมการที่ได้นะครับคือสมการของ y ของ x เท่ากับ f ของ x 0บวกด้วย f พรมของ x 0คูณกับ x ลบ x 0จากนั้นเราจะให้ x 1นะครับเป็นจุดที่เส้นตรงเส้นนี้ตัดกับแกน x ดังนั้นถ้าเราแทนค่า x เท่ากับ x 1ลงไปในสมการเส้นตรงที่เราได้เราจะได้สมการคือ y ของ x 1เท่ากับ f ของ x 0 บวกกับ f พราของ x 0คูณกับ x 1ลบ x 0เนื่องจากว่า x 1เป็นจุดตัดที่เส้นตรงเส้นนี้ตัดกับแกน x เพราะฉะนั้น y ของ x 1มีค่าเท่ากับ0นะครับจากนั้นเราจะย้ายข้างสมการให้ x 1อยู่ทางด้านซ้ายมือของสมการนะครับเราก็จะได้สมการของ x 1ขึ้นมาว่า 1> x 1มีค่าเท่ากับ x 0ลบด้วย f ของ x 0หารด้วย f มของ x 0ครับจากสมการที่ได้นะครับเราสามารถเขียนสมการให้อยู่ในรูปของการทำซ้ำได้เป็น xi เท่ากับ xi ลบ1ลบกับ f ของ xi ลบหหารด้วย f มของ xi ลบ1นะครับโดยที่ i มีค่าเริ่มต้นตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยๆ โดยเราจะกำหนดจุดเริ่มต้น x 0มานะครับเพื่อใช้ประมาณค่าของ x 1แล้วจะทำซ้ำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าค่าสมบูรณ์ของ x i ลบ x i ลบ1มีค่าน้อยกว่าแอปซลอนซึ่งแอปซลอนตัวนี้คือค่าผิดพลาดที่เรายอมรับได้นะครับแล้วเราก็จะได้ค่าประมาณรากคำตอบซึ่งก็คือ x i นั่นเองระเบียบวิธีนิวตันรับสันนะครับเราจะประมาณเส้นคง f ด้วยเส้นตรงที่เป็นเส้นสัมผัสเส้นโค้งนี้จุดที่เส้นโค้ง f นะครับตัดกับแกน x ก็จะถูกประมาณด้วยจุดที่เส้นสัมผัสเส้นโค้งนี้ตัดกับแกน x เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจากรูปเราจะเห็นว่าจุดที่เส้นสัมผัสตัดแกน x จะใกล้เคียงกับจุดที่เส้นโค้ง f ตัดกับแกน x หรือไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งบนเส้นโค้งและลักษณะของเส้นโค้งนั้นๆด้วยนะครับ จากสูตรในการทำซ้ำนะครับของระเบียบวิธีนิวตันรับสัรข้างต้นที่เราได้แสดงมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าระเบียบวิธีนี้นะครับเราจะใช้ได้เมื่อ f ของ x i จะต้องหาอนุพันธ์ได้และ f พรามของ x i นะครับจะต้องมีค่าไม่เท่ากับ0เมื่อ i มีค่าตั้งแต่ 1, 2, 3ไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนของระเบียบวิธีนิวตันรับสันนะครับ ขั้นตอนแรกเราจะกำหนดค่า a b เพื่อให้เป็นช่วงที่เรากำลังจะพิจารณาอยู่นะครับกำหนดค่า epsilon ซึ่งเป็นค่าผิดพลาดที่เรายอมรับได้และกำหนดฟังก์ชัน f x มานะครับขั้นต,นตอนต่อไปเราจะเลือก x 0ที่อยู่ในช่วงของ a b ที่เรากำหนดมาตอนแรกนะครับจากนั้นเราจะให้ i มีค่าเท่ากับ1แล้วก็คำนวณหาค่าของ x i เท่ากับ xi ลบ1ลบด้วย f ของ xi ลบหหารด้วย f พรา m ของ xi ลบ1นะครับขั้นตอนต่อไปถ้าค่าสมบูรณ์ของ xi ลบกับ xi ลบ1มีค่าน้อยกว่าอ p s i ลอนแล้วเราก็จะข้ามขั้นตอนไปยังขั้นตอนที่7นะครับก็คือจะแสดงผลว่า xi เป็นค่าประมาณของรากคำตอบที่เราต้องการ แต่ถ้าหากว่าค่าสมบูรณ์ของ xi ลบกับ xi ลบ1มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับแอ s ซ l ลอนอยู่นะครับเราจะเพิ่มค่า i ให้มีค่าเท่ากับ i บวกหแล้วกลับไปทำขั้นตอนที่4ใหม่เพื่อให้ผู้เรียนนะครับเข้าใจระเบียบวิธีของนิวตันรับสารมากยิ่งขึ้นเรามาพิจารณาตัวอย่างนี้ไปพร้อมๆกันนะครับตัวอย่างนี้ ต้องการประมาณค่ารากของสมการ fx เท่ากับ 5x กำลัง3ลบ 4x บวก1ในช่วงลบ2จนถึงลบ0.5เมื่อกำหนดให้ค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้หรือว่าอ p s i ลอนคือ0.1ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะกำหนดให้ค่า a มีค่าเท่ากับลบ2 b มีค่าเท่ากับลบ0.5 และจากฟังก์ชัน f x นะครับเท่ากับ 5x กํลัง3ลบ 4x บวก1เราจะได้ว่า f x มีค่าเท่ากับ 15x กํลัง2ลบ4ในรอบที่1นะครับเราจะให้ i มีค่าเท่ากับ1แล้วเราจะเลือก x 0เท่ากับลบ0.75จากนั้นเราจะแทนค่า x 0นะครับลงไปในสมการที่อยู่ในรูปของการทำซ้ำ เราก็จะได้ค่าของ x 1มีค่าเท่ากับลบ1.176056ดังนี้นะครับเราจะเห็นว่าค่าสมบูรณ์ของ x 1ลบกับ x 0มีค่าประมาณ0.4ซึ่งยังคงมีค่ามากกว่าแอฟซลอนที่เรากำหนดไว้คือ0.1อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องทำซ้ำต่อในรอบที่2 ทำนองเดียวกับรอบที่1นะครับในรอบที่2เราจะแทนค่าของ x 1ลงไปในสมการที่อยู่ในรูปของการทำซ้ำเราก็จะได้ x 2มีค่าเท่ากับลบ1.031 022และจากการคำนวณหาค่าของแอบสูตนะครับ x 2ลบ x 1เราจะได้มีค่าเท่ากับ0.145035 ซึ่งยังคงมีค่ามากกว่าค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้คือ0.1อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำซ้ำต่อในรอบที่3และจะเห็นว่าเมื่อเราทำซ้ำถึงรอบที่3นะครับค่าสมบูรณ์ของ x3 ลบกับ x2 มีค่าน้อยกว่าแอพซิลอนแล้วนะครับซึ่งเราจะแสดงการคำนวณในแต่ละรอบได้ดังตารางนี้นะครับ จากตารางนี้นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าค่าสมบูรณ์ของ x 3ลบกับ x 2มีค่าเท่ากับ0.0298ซึ่งน้อยกว่า0.1แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่า x 3เป็นค่าประมาณค่ารากของสมการ f(x) ที่เราต้องการดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าค่าประมาณค่ารากของสมการ f(x) เท่ากับ 5x กาลัง3ลบ 4x บวก1มีค่าประมาณลบ1.0012นะครับตัวอย่างต่อไปนะครับเราต้องการคำนวณหาจุดตัดระหว่างเส้นโค้ง2เส้นซึ่งกำหนดโดย y เท่ากับ cos ของ 2x บวก1และ y เท่ากับ 2x บวก3นะครับโดยที่เราต้องการค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้คือ0.0005 วิธีทำนะครับในการหาจุดตัดระหว่างเส้นโค้ง2เส้นซึ่งก็คือเราต้องจับสมการ y ทั้ง2ตัวเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้สมการคือ cos ของ 2x บวก1เท่ากับ 2x บวก3ซึ่งนั่นคือเราจะหารากคำตอบของสมการ cos 2x บวก1ลบ 2x ลบ3เท่ากับ0นั่นเองนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะกำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) มีค่าเท่ากับ cos ของ 2x บวก1ลบ 2x ลบ3ดังนั้นเราจะได้ว่า f พรมของ x นะครับมีค่าเท่ากับลบ 2, 2, 2 s i n ของ 2x บวก1ลบ2ขั้นตอนต่อไปของระเบียบวิธีนิวตันรับสันนะครับเราจะทำการเลือกค่าเริ่มต้น x 0 แล้วแทนลงไปในสมการที่อยู่ในรูปของการทำซ้ำนะครับถ้าเราเลือกค่าเริ่มต้น x 0เท่ากับ1การทำซ้ำา3รอบแรกแสดงดังตารางนี้นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าค่าสมบูรณ์ของ x 3ลบกับ x 2มีค่าประมาณ0.3ซึ่งยังมีค่ามากกว่าแอ s ซิลอนที่เรากำหนดไว้อยู่นะครับดังนั้น เราจึงต้องทําซ้าต่อในรอบที่4ในการทาซ้ารอบต่อไปนะครับเราจะพบว่าเราต้องทําซ้าถึงรอบที่6เนื่องจากว่าค่าสมบูรณ์ของ x 6ลบ x 5มีค่าน้อยกว่าเอฟซนที่เรากำหนดไว้แล้วนะครับเราจึงสรุปได้ว่า x 6เป็นค่าประมาณของจุดตัดที่เราต้องการนั่นก็คือค่าประมาณของจุดตัดที่เราต้องการคือ ลบ9 9 9 4 1 3นะครับตารางต่อไปนะครับจะแสดงว่าถ้าเราเลือกค่าเริ่มต้นใหม่ในที่นี้เราเลือกค่า x 0มีค่าเท่ากับลบ3ผู้เรียนจะสังเกตเห็นไหมครับว่าในการทำซ้ำครั้งที่3ค่าสมบูรณ์ของ x 3ลบ x 2ยังคงมีค่ามากกว่าแอ s ซ l o ลอนที่เรากำหนดไว้เราจึงต้องทำซ้ำต่อ ในรอบต่อไปนะครับและจากตารางนี้นะครับจะเห็นว่าเราจะทำซ้ำต่อจนถึงรอบที่5เนื่องจากค่าสมบูรณ์ของ x 5ลบกับ x 4มีค่าน้อยกว่าค่าของแ p s i l o n ที่เรากำหนดไว้แล้วดังนั้นเราจะได้ว่า x 5เป็นค่าประมาณของจุดตัดที่เราต้องการซึ่งผู้เรียนจะสังเกตเห็นไหมครับว่าค่าประมาณของเรา มีค่าเท่าเดิมนะครับคือลบ1.99413ต่อมาเราลองเลือกค่าเริ่มต้นใหม่นะครับเป็น x0 เท่ากับ2จากตารางที่แสดงไว้ในนี้นะครับเราจะเห็นว่าลำดับของค่าประมาณมีค่าลู่ออกนะครับจึงแสดงได้ว่าระเบียบวิธีของนิวตันรับสัรนี้นะครับจะลู่เข้า หรือลู่ออกขึ้นอยู่กับค่าค่าดเดาเริ่มต้นด้วยนะครับสรุปสำหรับตอนนี้นะครับผู้เรียนสามารถใช้ระเบียบวิธีนิวตันรับสันได้ก็ต่อเมื่อ f ของเรานะครับจะต้องหาอนุพันธ์ได้และลำดับของค่าประมาณอาจจะลู่เข้าเร็วหรือช้าหรือว่าลู่ออกนะครับขึ้นอยู่กับความชันของกราฟฟังก์ชัน f และค่าเริ่มต้นที่เราเลือกเลยนะครับ สำหรับตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ